2นโยบาย214นโยบายของผู้ว่าชัชชาติว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างสามารถทำได้จริงหรือเปล่าคนกรุงเทพจะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินครับรอบนี้มาดูกันสวัสดีแฟนข่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้จันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพซึ่งรอบนี้นะครับมีผู้มีสิทธิ์มาลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 60.73% ครับซึ่งน้อยกว่าปี56นะครับอยู่ที่ 63.98% ชนะรอบนี้นะครับแน่นอนตกเป็นของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้สมัครอิสระหมายเลข8ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ไม่ได้ส่งทีมสกลงสักเขตเดียวเลยนะครับเรียกว่าคะแนนรอบนี้ท่วมท้นนำโด่งทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกที่มีการนับคะแนนนะครับรอบนี้ครับคุณชัชชาติได้คะแนนเสียงทั้งหมด 1,386,215 คะแนนเสียงซึ่งทำลายสถิติผู้ว่ากรุงเทพทุกคนที่ผ่านมานะครับอย่างรอบที่แล้วนะครับมากสุดก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเลือกตั้งปี56นะครับคะแนนเสียงอยู่ที่ 1,250,000 คะแนนเสียงนะครับแล้วก็ทิ้งห่างดร.เอสุชัชวีที่ได้ที่2นะครับมากกว่า 1,130,000 เสียงด้วยกันครับคุณผู้ชมคุณชัชชาติประกาศนโยบายชัดเจนครับที่สามารถทำได้ทั้งหมด214นโยบายครับย้ำว่าเป็นนโยบายที่คัดสรรมาแล้วกลั่นกรองมาแล้วนะครับจากการลงพื้นที่มากกว่า2ปีที่ผ่านมาครับแบ่งเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย34ข้อสร้างสรรค์ดี20ข้อครับเศรษฐกิจดี30ข้อสุขภาพดี34ข้อเรียนดี28ข้อสิ่งแวดล้อมดี34ข้อเดินทางดี42ข้อโครงสร้างดี34ข้อและบริการจัดการดี31ข้อรวมทั้งหมด214นโยบายที่จะทำให้คุณภาพของคุณกรุงเทพนั้นดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างนโยบายด้านปลอดภัยดีนะครับเช่นกรุงเทพต้องสว่างประสานการไฟฟ้าเพิ่มไฟส่องสว่างพื้นที่มืดพัฒนาข้อมูลดิจิทัลพื้นที่เสี่ยงรวบรวมฐานข้อมูลจุดมืดจุดน้ำท่วมจุดเกิดอาชญากรรมแผนที่ความเสี่ยงต่างๆครับรวมถึงตรวจสอบปรับปรุงทางม้าลายตรวจสอบกล้อง CCTV กวดขันวินัยจราจรเป็นต้นนะครับมาต่อกันที่นโยบายด้านเดินทางดีกันบ้างอาทิเพิ่มรถเมล์ทั้งสายหลักและสายรองราคาถูกราคาเดียวรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดลดค่าโดยสารไม่มีค่าแรกเข้าที่มันซ้ำซ้อนกันครับลดปัญหารถติดนะครับด้วยนโยบายจอดแล้วจอดครับกทม.เดินได้อันนี้มีการพัฒนาทางเท้าคุณภาพกว่า 1,000 กิโลเมตรครับมาดูกันที่นโยบายด้านโครงสร้างดีกันบ้างอาทิสร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทางไม่เปียกไม่ร้อนทั้งรถยนต์ส่วนตัวกับขนส่งสาธารณะวางแผนแนวคิดเมืองใหม่แถบชานเมืองเพื่อลดความแออัดของพื้นที่ชั้นในและชั้นกลางนะครับลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ50เขตขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำกว่า 3,000 กิโลเมตรเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรับน้ำปรับปรุงพื้นที่ฟันหลอนะครับเซ็นเซอร์สูบน้ำไม่ต้องรอกุญแจครับอันนี้สำคัญมาดูกันที่นโยบายเศรษฐกิจกันบ้างครับอันนี้30ข้ออาทิขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยดูแลอบรมเพิ่มศักยภาพในการค้าขายให้เกิดสุขอนามัยที่ดีครับขยายโอกาสผู้ประกอบการให้มีช่องทางทำมากินมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยครับที่กล่าวมานะครับเป็นเพียงนโยบายในจำนวน214ข้อของคุณชัชชาติทีนี้เรามาดูกันครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับทีมงานมีใครบ้างประชาชนทุกคนใช้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนและทุกคนนั้นจะเป็นผู้ตัดสินมาดูไปด้วยกันตลอด4ปีนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ